สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารประสูติ29เมษายนพุทธศักราช2548เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่ท่านผู้หญิงศรีรัศมีขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้ามกุฎราชกุมารถือเป็นราชทายาทโดยสันนิษฐานลำดับแรกตามกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ประพุทธศักราช2467พระประวัติพระสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารประสูติเมื่อวันศุกร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2548เวลา 18:35 นณโรงพยาบาลสิริราชเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่ท่านผู้หญิงศรีรัศมีขณะยังเป็นพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์มีเชษฐภคินีต่างพระบรรดาสองพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวดีนารีรัตนราชกัญญาขณะแพทย์ถวายพระประสูติโดยการผ่าตัดเมื่อแรกประสูติพระองค์เจ้าทิมังกรรัศมีโชติทรงมีน้ำหนัก 2,680 กรัมความยาวพระองค์47เซนติเมตรรอบพระเศียร31เซนติเมตรลืมพระเนตรเวลา19นาฬิกามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงพระเนตรโตพระนาสิกดงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2548และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธยตกต่อทองคำส่วนพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้นพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาที่คุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองชดช่วงต่อมาเมื่อวันที่4กรกฎาคม2548พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเป็นภาษาอังกฤษพระราชพิธีสมโภชเกื้อพระองค์เมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2548ได้มีพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอูฐตามพระราชประเพณีในพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อพระเจ้าหลานเธอมีพระชนมายุครบ1เดือนนอกจากนี้ในวาระที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเจริญพระชนสาครบ1ปีในวันที่29เมษายน2549กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา50บาททำด้วยทองแดงผสมนิกเกิลน้ำหนัก21กรัมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง36มิลลิเมตรจำนวนผลิตไม่เกิน 500,000 เหรียญลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปพระเจ้าหลานเธอเห็นพระพักทางเบื้องซ้ายภายในวงรอบขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าพระองค์เจ้าด้านซ้ายมีข้อความว่าทีปังกรรัศมีโชติด้านหลังกลางเหรียญมีข้อความว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเจริญพระชนสา1ปี29เมษายน2559 50บาทภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีรูปลูกไก่เจิ้งอยู่บนหัวเม็ดทรงมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับม้วนเก็บแผ่นจารึกเบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยท่า
างด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริมงคลราชกุมารเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาในพระราชวังดุสิตก่อนจะเสด็จไปส่งศึกษาต่อต่างประเทศที่โรงเรียนนานาชาติบาวาเรียในบาวาเรียประเทศเยอรมนีรัฐกรณียกิจวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2551พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จไปยังห้องสมุดฝ่ายประถมศึกษาโรงเรียนจิตรดาเพื่อร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์รักการอ่านวันที่2ตุลาคมปีเดียวกันนั้นพระองค์ก็ได้รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัลงานประหยัดน้ำไฟที่จะขึ้นประจำในโรงเรียนจิตรดาโดยพระองค์ปฏิบัติประจำและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพระสหายวันที่22กรกฎาคม2555พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพังกรรัศมีโชติได้เสด็จไปยังสนามกีฬาหลวงพื้นที่ควบคุมในพระองค์904เขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการประทานถ้วยรางวัลพระราชทานและถ้วยรางวัลประธานแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับประเทศต่างๆในรายการหนูน้อยเจ้าวิหารในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยทรงทำความสะอาดภายในสุสานหลวงและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารรวมทั้งประทานน้ำดื่มอาหารและพิมพ์เศษน้ำแก่พระสงฆ์ที่มาร่วมในพระราชพิธีณบริเวณศาลหลักเมืองอีกด้วยมูลนิธิและองค์กรในพระอุปถัมภ์สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพระกิตติยศพระอิสริยยศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติ29เมษายนพุทธศักราช2548ถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิปูลราชกุมาร5พฤษภาคมพุทธศักราช2562ถึงปัจจุบันเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยพุทธศักราช2562เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์มจก.ฝ่ายหน้าพุทธศักราช2559เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1พุทธศักราช2562เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1วปร.1สำนักพระราชวังแถลงหม่อมศรีรัตน์มีพระประสูติการในสมเด็จพระบรมน้ำหนัก 2,680 กรัมพระสงฆ์นิกรปิติพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั่วลาภเรื่องปิติหม่อมศรีรัตน์มหิดลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระประสูติการได้พระโอรสประสูติเวลา 18:35 นาทีวันที่29เมษายน2548น้ำหนัก 2,680 กรัมความยาวพระองค์47เซนติเมตรรอบพระเศียร31เซนติเมตรลืมพระเนตร19นาฬิกาพระเนตรโตพระนาสิกโดสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชยิ่งใหญ่เมื่อวันที่29เมษายนมีแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องหม่อมศรีรัตน์มหิดลณ อยุธยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีคันฉบับที่2ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2548ว่าหม่อมศรีรัตน์มหิดลณ อยุธยาได้มีคันและคาดว่าจะมีพระประสูติการประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2548บัดนี้หม่อมศรีรัตน์มหิดลณ อยุธยาเริ่มมีอาการเจ็บคันคณะแพทย์ได้เฝ้าอาการมาโดยตลอดและมีความเห็นพ้องกันว่าการประสูติไม่เป็นไปตามปกติสมควรผ่าตัดโดยพระบรมราชานุญาตจึงประกาศให้ทราบ
สำนักพระราชวัง29เมษายนพุทธศักราช2548ก่อนหน้าที่สำนักพระราชวังจะออกแถลงการฉบับที่2เมื่อเวลา 16:55 นวันเดียวกันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยหม่อมศรีรัตน์มหิดลณอยุธยาอยู่ในชุดกลมท้องสีฟ้าอมเทามาอย่างด้านอาคารศิริราช100 ปีโรงพยาบาลศิริราชโดยมีนายแพทย์สุชัยเจริญรัตน์กุลรัฐมนตรีสาธารณสุขและศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยสกุลสัตยาธรคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมผู้บริหารคณะทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชเข้าเฝ้ารองรับเสด็จใกล้ชิดจากนั้นเสด็จไปสักการะบูชาพระบรมรูปสมเด็จพระมิตรลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น5หอผู้ป่วยตึก72ปีตะวันออกเพื่อให้คณะแพทย์ได้เฝ้าตรวจอาการหม่อมศรีรัตน์มหิดลยึดยาทางคณะแพทย์มีความเห็นพ้องว่าการประสูติไม่เป็นไปตามปกติสมควรผ่าตัดสายใจรักแห่งครอบครัวผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณห้องถงชั้นล่างภายในอาคารศิริราช100 ปีหลังมีแถลงการจากสำนักพระราชวังฉบับที่2เผยแพร่ออกมาทางสื่อมวลชนต่อมาเวลา 18:45 ทางเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้นำแถลงการฉบับที่1และ2มาติดประกาศบริเวณบอร์ดภายในอาคารศิริราช100ปีจึงสร้างความเป็นปิติยินดีต่อประชาชนอย่างมากนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้มาตั้งโต๊ะเก้าอี้เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมโดยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อาทิพลตำรวจโทปานสิริประภาวัตรผบช.น.พลตำรวจโทจงรักจุฑานนท์ผบช.ภาค2เป็นต้นมาคอยอำนวยความสะดวกล่าสุดเวลา 19:05 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมายังตึก72ปีสำหรับแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่1เรื่องหม่อมศรีรัตน์มหิดลณอยุธยาได้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีครรภ์ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพิสิกสมรสกับหม่อมศรีรัตน์มหิดลณอยุธยาและส่งประกอบพิธีอภิสิกสมรสพระราชทานเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2544นั้นสำนักพระราชวังขอแถลงให้ทราบโดยทั่วกันว่าปัจจุบันหม่อมศรีรัตน์มหิดลณอยุธยาได้มีครรภ์และคาดว่าจะมีพระประสูติการประมาณกลางเดือนพฤษภาคมในปี2548หม่อมศรีรัตน์เกิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2514เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยาการจัดการวิชาเอกการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2540และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่23มกราคม2545เมื่อช่วงต้นปี2545สมเด็จพระบรมสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สื่อมวลชนเข้าเฝ้ารับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของพระองค์จากพระโอษฐ์ของพระองค์อีกรวมทั้งให้สื่อมวลชนทำความรู้จักกับหม่อมศรีรัตน์อย่างเป็นทางการครั้งแรกทรงตรัสว่าทรงอยู่กับหม่อมศรีรัตน์มาตั้งแต่ปี2536ทรงดูใจได้ศึกษากันมานานและเมื่อปีที่แล้วก็ทรงจดทะเบียนกันอย่างเงียบๆและเข้ารับพระราชทานน้ำสังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหม่อมเป็นคนมีความเมตตาอ่อนโยนเป็นมิตรเข้ากับทุกคนและเข้ากับพระองค์ได้มาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษพ่อแม่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเขาไม่ชินกับพิธีรีตองหรือระบบไฮโซทั้งหลายมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัว
อดทนไม่เคยให้ร้ายใครใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆที่สำคัญ